สวัสดีครับอะตอมใจหกันเงินนะครับเราอยู่กับให้เงินทํางานนะครับใน EP ที่26แล้ววันนี้เรามาดูกันว่าในพอร์ตการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าจริงๆผมเองก็มีไปโพสต์ไว้อยู่ใน a c e b o o k นะครับว่าเรามีการซื้อหุ้นแล้วมาดูกันครับว่ามันเป็นหุ้นในกลุ่มไหนแล้วเบื้องหลังของการซื้อหุ้นมันคือเหตุผลอะไรของผม เดี๋ยวลองมาดูในพอร์ตกันก่อนนะแล้วก็อธิบายไปในในในตัวนะครับว่า,เ,าเราลงทุนเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็ทำไมเราถึงตัดสินใจเลือกลงทุนประมาณนี้แต่หุ้นอย่างที่บอกครับผมไม่ไม่ได้บอกชื่อหุ้นแต่บอกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นเคยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มดูกันทีละส่วนในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของเป้าหมายการลงทุนเป้าหมายการลงทุนเนี่ยก็ตั้งใจไว้นะครับว่าปีนี้จะมีพอร์ตเงินล้านนะครับในพอร์ตนี้ให้เงินทํางานให้เพื่อนๆได้ดูตอนนี้ห้าแสนเกือบเกือบห้าแสนหกนะครับส่วนของปันผลในปีีน้ น่าจะยังไม่มีไม่ไม่ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เติบโตมากนักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ลุ้นจากหุ้นที่เราลงทุนกันแล้วกันครับว่า,าสามารถทําปันผลได้เท่าไหร่ในปีนี้ก็ขนาดพอที่ใหญ่ขึ้นก็อาจจะมีโอกาสได้รับปันผลที่ที่อาจจะมากขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีลักษณะแบบไหนอย่างไรทีนี้ในส่วนของธุรกรรมในวันที่1นะครับถึงวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ตอนแรกนะครับเรามีเงินสดเหลืออยู่ที่75 0 0ห ผมก็เติมเงินเข้าไปครับ2 0 0 0มืบาทนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีการ DCA ของผมก็คือใช้วิธีเอาเงินเข้าไปแล้วจะเลือกสรรอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ก็มีการซื้อหุ้นนะครับตัวที่2เพิ่มเข้ามาในพอร์ตจากที่เรียกว่าห่างหายจากการซื้อหุ้นไปนานตัวนี้ซื้อหุ้นแล้วก็คงจะถือพวกนี้ทั้ง3าตัวนี้ตั้งใจถือเอาปันผลนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็ดูไม่ได้ปันผลเยอะหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็ ส่วนตัวผมมองว่ามันก็เป็นบลูชิพนะครับเราก็เป็นหุ้นที่อาจจะแข็งแกร่งนิดนึง นะครับทำให้มันน่าจะผ่านสภาวะตลาดในช่วงช่วงแบบนี้ไปได้ดีนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ่อมันจะอีกนานไหมนะครับกับสถานการณ์แบบนี้นะครับก็มีหุ้นโรงพยาบาลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หุ้นตัวที่สามนะครับก็คือหุ้นของคาร์ีกนะครับก็เอ่อเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศแหละนะครับทุกคนก็รู้จักกันดีก็ถือว่าเป็นการเอ่ออินเวสต์กับบริษัทค่อนข้างใหญ่นะในช่วงนี้นะครับแล้วก็หุ้นที่สี่นะครับสาธารณูปโภคนะครับก็เอ่อเป็น ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นสัมปทานด้วยเพราะฉะนั้นก็อลองดูครับลองดูสักหนึ่งตัวเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ผันผลมากนักนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงทุนในช่วงนี้ขออะไรเซฟๆดีกว่าส่วนครึ่งปีหลังอย่างที่พูดไปคร่าวๆครับว่ามันอาจจะเกิดเหตุที่ไม่ค่อยน่าลงทุนในในหุ้นมากเท่าไหร่นักนะผมคิดว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรในสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นตรงนี้มันไม่ได้เยอะมากก็ใช้งบไปงบประมาณไปสักประมาณ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรวมๆกันน่าจะประมาณ80,000นะครับประมาณ80,000แล้วก็รวมกับของเก่าอยู่ก็ประมาณแสนหนึ่งในพอร์ตนะครับแล้วก็มีออมทองแล้วก็ทําให้เงินสดในพอร์ตเหลืออยู่ประมาณ1 3ื่นสาโดยประมาณนะครับทีนี้พอร์ตเงินทํางานหน้าตาแบบนี้ ก็อัปเดตล่าสุดนะครับข้อมูลมันวันที่18เดือนกุมภาพันธ์จริงๆทั่วกรรมมันจบไป15แต่ว่าผมไม่ได้มาอัปเดตออ์์ในวันที่15 16นะ้าก็จะเป็นข้อมูลในวันที่18นะครับสำหรับพวก n อ NA v หรือราคาต่างๆ ในส่วนของเงินสดตอนนี้เหลืออยู่ที่2.3เท่านั้นเองในพอร์ตนะครับแล้วก็กองทุนรวมยังถูกแบ่งอยู่ในหลายๆกองเช่นเคยนะครับก็ยังมีอยู่6กองหลักๆนะครับก็อสังหาริมทรัพย์ไทยและต่างประเทศยังเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดของพอร์ตอยู่ที่41.8เเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกได้ไว่าแย่ครับแย่มากเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าอสังหาไทยหรือต่างประเทศยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเติมเข้าไปอีกอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะครับก็ยังงมอง งลักษณะยังมองในลักษณะที่ว่าเรารอ,รอ,รอจังหวะได้นะครับแล้วก็เงินลองเราค่อนข้างเย็นพอสมควรนั้นไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่จากการลงทุนในส่วนนั้นนะครับอสังหาไปแล้วนะครับค่อนข้างที่จะปรับตัวลดลงนะในช่วงที่ผ่านมา,อากองทุนรวมนะครับในฝั่งของหุ้นบ้างหุ้นไทยยังเป็น s c b set ห้ตัวเดิมไม่มีปันผลนะครับก็ภาพรวมในช่วงที่ผ่านมามีการปรับตัวขึ้นอยู่ที่10.8%ของพอร์ต หุ้นต่างประเทศนะครับหุ้นต่างประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ตัวที่เป็นจีนก่อนก็เป็น KCX h ก็เป็นดัชนีหุ้นจีนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก5%ของพอร์ตแล้วก็มี KWX นะครับที่เป็นหุ้นโลกนะครับอยู่ที่สัดส่วน20,000อยู่ที่37%เท่านั้นเองแล้วก็ a s เช XJ8 นะครับ Principal APDI ตัวนี้อยู่ที่60,000 วรวมสัดส่วนในส่วนของอกองทุนรวมที่เป็นหุ้นนะครับทั้งไทยและต่างประเทศจะอยู่ในสัดส่วน30.9%แบ่งเป็นไทยเนี่ยอยู่ที่10.8%แล้วก็เป็นต่างประเทศอยู่ที่20%ตรงนี้น้ำหนักเนี่ยผมค่อนข้างอยากจะเพิ่มนะครับในส่วนของ k c h x k o x แล้วก็ตัว Principal APDI รวมถึงจริงๆเนี่ยอา,อาจจะมองเป็นพวกแอคทีฟมาเติมบ้างในช่วงช่วงนี้นะครับอาจจะมองอย่างนั้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูพฤติกรรมก่อนเพราะว่าจริงๆพอร์ตพอร์ตเนี้ยอยากให้มันดูเรียบง่ายอยากจะลงอะไรที่มันแบบสแตติกนิดนึงก็คือไม่ต้องปรับเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพอร์ตส่วนตัวมันก็มีการเติมในพวกแอคทีฟบ้างมีเราลงในจิตตะเวลนะครับเรามีลงทุนในอื่นๆอ,อ,อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบอลพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็มันก็สมดุลอยู่แล้วแต่ว่าพอในพอร์ตเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยาก อยากขายความเรียบง่ายของผ่อยเงินนำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากจะลงอะไรที่มันหวือหวาหรือมันเยอะมากนักก็เลยอยากจะให้มันแบบประมาณนี้เดี๋ยวลองพิจารณาดูก่อนว่าจะ,จะจะทำทำผ่อนนี้ในลักษณะไหนนะครับปัจจุบันก็ p a s s i v ค่อนข้างเยอะในส่วนของหุ้นรายตัวบ้างนะครับก็ทุกตัวสตัวนี้ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนะ พอตแดงหมดเลยครับขาดทุนหมดทุกตัวนะครับขาดทุนหมดจริงทุกตัวจริงๆแล้วก็สัดส่วนในการลงทุนเนี่ยประมาณแสนหนึ่งนะครับประมาณ 16. 5กซ็ก็เอ่อจริงๆมันก็ถือว่าถือว่าไม่ไม่ได้เยอะมากในพอทนะครับถ้าเทียบกับพวกกองทุนรวมทั้งหมดน่ะกองทุนรวมจริงๆสัดส่วนต้อง70% 7ดกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าคูนลายตัวอยู่ที่16.5%ถือว่าน้อยมากแล้วเราก็มีการกระจายตัวแบบ กระจายตัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมคาดหวังแค่จริงๆก็อพอร์ตแสนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ปันผลสักสามเอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นก็จากแสนหนึ่งก,ก,ก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็มองว่ามันก็พอได้นะครับไม่ได้แย่มากนะักแล้วก็ยังจะมีปันผลจากตัว LHT Pop Principal I Pop นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยจุนเจือ,อพอร์ตปันผลออกมาได้บ้างแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมไม่ได้เน้นปันผลในช่วงเวลานี้เพราะช่วงเวลานี้มันช่วงเวลาสะสมมูลค่าของของพอร์ตผมนะครับ ทีนี้ในทองคำยังออมออสซิลิทเหมือนเดิมนะครับก็ราคาทองลดไปประมาณพันกว่าบาทนะในช่วงที่ผ่านมาทำให้พอร์ตก็ปรับตัวนิดหนึ่งนะครับก็สัดส่วนอยู่ที่8.5เปอร์เซ็นซ่รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ5 58,000กว่าบาทนะก็ใกล้ๆกับ506นะครับทีน,นี้ผลตอบแทน ไม่ค่อยเป็นที่พอใจนักในเดือน,นเดือนครึ่งเดือนนี้นะครับต้นง,งวดอยู่ที่ 50, 5 3 9 9 0เอ่อ539,945ลงทุนเพิ่มไป2,000มนะครับแต่ว่าพอร์ตเนี่ยติดลบอยู่ที่ประมาณ1 7น0ก็คิดเป็นลบ0.33%ถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยศบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆในช่วงที่ผ่านมามันน่าจะดีกว่านี้แต่อย่างหนึ่งครับเราลงในส่วนของอเมริกาน้อยช่วงที่มาผ่านมาเนี่ยอเมริกาบวกค่อนข้างเยอะจากปรากฏการ์เกมสต็อปนะครับจากพวก w วอลติ้ตเบสนะครับจากเรตติอะไรพวกนี้มันเลยทำให้ราคามันขึ้นสูงแต่เราเองไม่ได้ไปยุ่งเยอะเพราะนั้นเนี่ยการขึ้นของมันก็อาจจะก,ก็ดีในมุมของการที่เราลดความเสี่ยงแต่ก็ไม่ดีในมุมของผลตอบแทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับในลักษณะของการลงทุนในเดือนนี้ก็อาจจะติดลบ ครึ่งเดือนนี้ติดลบไปแล้วนะครับเปรียบเทียบกับเบนชม r ูกันบ้างเบนชม r ูก็ยังเหมือนเดิมนะครับ P/F and REIT ตัวนี้เป็นนอ,อสังหารมิมทรัพย์ไทยติดลบเหมือนเดิมนะครับ s e t i ช่วงนี้บวกมานิดหน่อยนะครับ MSCI ACWI จะเห็นได้ว่าหุ้นโลกบวกค่อนข้างเยอะซึ่งสัดส่วนของหุ้นโลกก็อย่างที่รู้กันอเมริกาอยู่ที่ประมาณ58-60กว่าเปอร์เซ็นต์ LBMCO นะครับออทองคำจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยถ้าเราดูกัน,นจริงๆเนี่ยเ6เดือน หเดือนในหกเดือนติดลบหมดเลยนะตอนนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกับกองทุนรวมที่เป็นเอ่อที่คล้ายๆกับอสังหารมิมทรัพย์นะครับก็เพราะฉะนั้นมองบอกได้ว่าอ่อหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้ดีส่วนอสังหารมิมทรัพย์กับ,กบทองคําที่เป็นเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟอินเวสเมนต์หรือว่าการลงทุนพวกสินทรัพย์ทางเลือกพวกนี้แผังผวน ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่า Portfolio Benchmark ตรงนี้ยังได้0.74นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอใอ้เงินทำงานรอบนี้แพ้นะ15วัน18วันแรกตรงนี้แพ้นะครับแพ้อยู่1ด้วยนะครับแพ้ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าพอคิด Year to date แล้วเนี่ยยังชนะอยู่นิดหนึ่งนะครับยังชนะอยู่นิดหนึงแต่ก็ก็ทำให้รู้ครับว่าไอ้การลงทุนพวกอ e r ตเรเยอะๆเนี่ยหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกเยอะๆเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงมาก ถ้าเทียบกับเบนช์มาค่อนข้างเสียงมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนั้นเนาะทีนี้ในส่วนของการเปรียบเทียบอันนี้ต้องบอกก่อนหน้านี้มีคนไม่เข้าใจเยอะนะครับว่าเราเปรียบเทียบเพื่ออะไรนะครับต้องมองงนี้ไอตัวสีขาวๆที่เราเห็นกันมันคือสิ่งที่ผมเลือกมา ส่วนสีเหลืองเหลือมันคือสิ่งที่เราวางไว้ benchmark ก็คือเหมือนค่ากลางที่เราไปเลือกมาวางไว้นะครับสิ่งที่ผมต้องการสื่อในหน้านี้ก็คือว่าตัวที่เราเลือกมาเนี่ยเมื่อเทียบกับค่ากลางแล้วเนี่ยเขาเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกเราเรียกว่า overperform คือทํางานได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยแต่เกิดเป็นสีแดงหรือ underperform แปลว่าเขาทางานได้แย่กว่าค่าเฉลี่ยแปบลบว่าเราไปซื้อค่าเฉลี่ยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้หน้าน,นี้มันมีไว้บอกอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเริ่มดูในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ตัวนี้ตัวเบนช์หว่างหรือค่ากลางของเรามันคือค่าของตลาดไทยนะครับภาษาหายมทรัพย์ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเองมันจะใกล้เคียงแต่ต่างประเทศมันเป็นบวกอย่างเงี้แปลว่าถ้าเกิดเราเลือกจะลงทุนเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับการลงทุนในสังหารมทรัพย์ต่างประเทศให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในไทยนะครับรวมถึงกองทุนรวม LHT Prop เนี่ยที่มันก็ล้อกับไอ้ตัว P/Fund r e เนี่ยแต่มันทำผลตอบแทนได้แย่กว่า0.77% น่าจจะบอกว่ากองทุนรวมนี้เมื่อเทียบกับค่ากลางแล้วเรียกว่าอาจจะเรียกว่า underperform หรือทํางานได้น้อยกว่านะครับมันจะมีคนถามเรื่องเปอร์เซนต์ไทนะครับเปอร์เซนต์ไทก็เอาอย่างนี้ถ้าสมมุติมันมี10คนนะครับเหมือนเด็กในห้องเรียนน่ยถ้าเกิด top t h r e เนี่ยเราก็เรียกว่าเปอร์เซนต์ไทที่ที่ดีนะครับสูงสูงนะครับก็คือทําคะแนนได้สูงสูงเราก็เรียกว่าเป็นเป็นคนเรียกว่า t o ปของเปอร์เซนต์ไทตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่มันจะบ่งบอกว่า lst prop ที่ทํางาน ได้ได้แย่กว่าตัวค่ากลางเนี่ยเราจะบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ท็อปทอปของของตารางแล้วเขาอาจจะอยู่กลางกลงหรืออยู่ท้ายๆนะครับนี่คือการอธิบายลักษณะของการที่มาเปรียบเทียบให้ฟังทีนี้ในส่วนของหุ้นไทยตัวนี้รอบนี้ S B S เอ่อ Set 5หไทยเนี่ยนะครับทำได้ดีกว่า Set ตไตนะครับเซ็ตไตก็คือ total return ของหุ้นรวมทั้งหมดทุกตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยรอบนี้ห0ิบดีกว่าหมายความว่าหุ้นห0ิตัวเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดี ดีกว่าในภาพวงตลาดทั้งหมดนะครับต่างประเทศนะครับ k c h x k v o x ก็ Principal APDI ในรอบนี้นะครับ c h x ทำค่อนข้างดีนะครับ9.4 3 v o x นะครับ5.49แล้ว Principal APDI 5.79เมื่อเทียบกับเบนชมา k ที่เป็นหุ้นโลกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าจีนค่อนข้างดีนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยถือว่าก,กลางกลังนะครับค่อนไปในทางแบบมาตรฐาน ในส่วนของหุ้นรายตัวผมเทียบกับเซตไตรนะครับหรือเซต t ทียไ t ท l r e t ร r เทรก็คือรวมพวกปันผลรวมพวกเอ่อแคปิตอลเกมราคาที่มันสูงขึ้นเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยหุ้นที่ผมหยิบมาเนี่ยไอตัววัสดุก่อสร้างที่ผมเคยถืออยู่แล้วมันโอเคครับแต่ว่าอีก3ตัวเนี่ยคือโรงพยาบาลน,นะครับคาปลีแล้วก็ถักษานุพหง์เนี่ย ถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยมันปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะครับแล้วก็แพ้เบนช์มากค่อนข้างเยอะในทีเดียวนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามตัวที่ซื้อมาใหม่ค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแปลว่าอไอสิ่งที่ผมเลือกหุ้นเข้ามาใหม่เนี่ยผมตัดสินใจอาจจะเรียกว่าไม่ดีหรือผิดพลาดแทนที่จะได้ราคาที่ดีกว่านี้ผมอาจจะไม่ได้ราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าในช่วงตลาดที่ผ่านมาเนี่ยสามตัวที่ผมเพิ่มเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับมันเลยส่งผลให้พอร์ตผมนี่ติดลบด้วยนะครับก็อีก,กอ,อัน เมื่อเทียบกันกันกบตัว benchmark LBMA Gold นะครับก็ทองคำโลกตัวออมทองจาก a u สเต e l e ียที่เราซื้อเป็นทองคำแท่งเนี่ยประมาณแบบบวกมานิดนึงนะครับจริงๆจะเรียกินไลน์ก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็สรุรวมนะครับพอร์ตผมได้ลบ0.33แต่ benchmark ทำได้0.74เพราะนั้น d i ฟ f e r e n t i หรือส่วนต่างเนี่ยก็คือพอร์ตผมเนี่ยติดลบ1.07%ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นหน้ารวมนะครับว่าสิ่งที่เราเลือกมาเมื่อเทียบกับ benchmark แล้วมันเป็นอย่างไร ทีนี้แผนการลงทุนเนี่ยผมบอกเลยว่าหน้าเนี่เหมือนเดิมนะครับก็อสังหาริมทรัพย์ไทยต่างประเทศผมยังยังยังซื้ออยู่เนาะนะครับส่วนโลกนะครับหุ้นโลกก็เริ่มซื้อบ้างแล้วเออตอนนี้จีนนะครับเอเชียแล้วก็หุ้นโลกเนี่ยเป็นอะไรที่อยากซื้อมากอยากซื้อมากครับแต่ว่าต้องต้องดูดีๆเหมือนกันว่าเออมันจะมันจะจมไหมนะครับมันจะจมหรือเปล่าส่วน หุ้นไทยตอนนี้อย่างที่บอกเน้นอาจจะเน้นหุ้นปันผลหรืออุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบน้อยสิ่งที่ผมเลือกขึ้นมาครับปีกนะครับตัวนี้มันก็ท็อปท็อปของประเทศก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่สารน้ำป,ปรโพกนะครับมันก็ใช้งานกันอยู่แล้วเป็นสิ่งหนึ่งในปัจจัยสี่นะครับมันก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือส่วนของโรงพยาบาลนะครับชัดเจนว่ามันคือปัจจัยสี่แล้วมันเป็น เป็นในไทยนะครับก็ผมก็คิดว่าสิ่งที่เลือกมามันค่อนข้างโอเคนะนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูกันว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนั้นก็ประมาณนี้นะสำหรับแผนการลงทุนที่ที่ที่วางไว้นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับพอร์ตให้เงินทำงานใน EP ที่ยี่สิบหกนะครับก็ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงประมาณากลางเดือนนะครับกุ่มภาพันธ์ก็หวังว่าเพื่อนๆจะดูเราได้ประโยชน์ดูเราได้เอาไปคิดครับว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นยังไงแราววันนี้ผมตัดสินใจประมาณไหนเือถ้าทําได้ดีว่าผมเนี่ยทำเลยนะเราช่วยแชร์กันหน่อยครับว่าวันนี้ไปลงกองทุนรวมอะไรหรือว่าลงหุ้นอะไรนะครับเพื่อนๆเ,เ,เขาจะได้รู้กันครับว่าวันนี้ไปทํายังไงเราให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ผมเองก็จะเป็นแบบสายพาสซีฟสายง่ายๆสายแบบเนิบๆไม่ค่อยได้จับจังหวะไม่ค่อยได้ทาอะไรมากนักก็เลยลงทุนแบบนี้ให้ดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะเอาไปใช้เอาไว้ไปจัดการผ่อนตัวเองได้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับไดายการเงินนะเราเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของหุ้นนะครับช่วงนี้กําลังจะมีโปรเจกต์กับหุ้นแล้วก็จะมีการแข่งขันในการเทรดหุ้นกันด้วยนะครับสามารถที่จะมา สนใจก็สามารถลงหลักปักฐานกันไม่ได้เลยเดี๋ยวช่วงนี้จะมากันรัวๆนะครับใช้พอร์ตจำลองไว้นะไม่ต้องใช้เงินจริงนะครับเทรดเสร็จปุ๊บถ้าได้เป็นอันดับท็อปท็อปท็อปทรีเนี่ยมีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับก็รอติดตามกันได้เร็วๆเร็วๆนี้นะครับที่หน้าเพจ a c e b o o k นะครับหรือใน YouTube เองก็ต่างนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับฝากสนับสนุนติดตามรายกันเงินในทุกๆช่องทาง Facebook ะครับ YouTube, Line หรือว่า Instagram นะครับก็จะได้ตามติดชีวิตกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปตอนไรกันเงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ